สวัสดีครับคุณครูอาจารย์นะครับที่ทำหน้าที่อยู่ทางปลายทางนะครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับทั้งทางต้นทางเนี่ยที่อยู่ในห้องส่งนี้แล้วก็นักเรียนที่อยู่ทางปลายทางก็คือนักเรียนที่เรียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆที่รับสัญญาณดาวเทียมนะครับตลอดจนถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตามบ้านนะฮะก็สามารถจะรับชมรายการสดๆได้หรือรายการย้อนหลังได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นวิวัฒนาการทางการศึกษาไทยนะที่จริงก็การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนี่ก็มีมา10กว่าปีแล้วนะครับจะเข้า20ปีแล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นะฮะการศึกษามอบให้ท่านสามารถจะติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของการเรียนการสอนและนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเรียนนะครับเอาละครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งคือวันจันทร์ที่30มิถุนายน2557ครับพบกันด้วยสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีเหมือนเช่นเคยวันนี้จะมีอะไรที่จะสนุกสนานเฮฮาเหมือนทุกครั้งนะครับนักเรียนชั้นประถมปีที่1ตอนนี้ก็เข้าที่เข้าทางแล้วนะชั่วโมงที่ผ่านมานี่ครูได้มานั่งอยู่ในห้องเรียนนะเรียนไปกับนักเรียนนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนร้องเพลงได้เยอะร้องเพลงได้มากเลยนะครับระหว่างที่ครูสอนไปมีการนะฮะทำงานนักเรียนทำงานไปนักเรียนก็ร้องเพลงไปด้วยมีความสุขมากนะครับครูก็พลอยมีความสุขไปด้วยกับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้เรียนเมื่อชั่วโมงที่1ที่ผ่านมานะครับเอาละครับมาเข้าสู่ชั่วโมงที่2สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีครับเชิญนักเรียนยืนขึ้นครับเชิญครับเราได้ทักทายกันนะฮะด้วยการทักทายแบบธรรมดาตอนนี้เราจะทักทายแบบเป็นทางการเลยนะนักเรียนพร้อมแล้วยืนตรงครับยืนตรงดีมากครับพร้อมที่จะทักทายเพื่อนนะครับการทักทายก็คือการไหว้ที่ดีที่สุดนะฮะการไหว้ง่ายนิดเดียวจำได้นะฮะทบทวนกลางหน้าอกครับก้มศีรษะนะฮะอีกสักครั้งนะครับไหว้ทักทายเพื่อนครับเห็นไหมฮะนี่ขนาดไหว้ทักทายเพื่อนนะครับเรายังทำได้เรียบร้อยสวยงามนะฮะต่อไปเราจะมีไหว้คุณครูคุณพ่อคุณแม่นะไหว้พระนะอ่ะพร้อมแล้วนะครับไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่หนึ่งเตรียมปฏิบัติกลางหน้าอกก้มศีรษะเอามือลงนะติดต่อกันเลยอีกสักครั้งครับไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติกลางหน้าอกก้มศีรษะเอามือลงอีกสักครั้งหนึ่งเลยครับไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สามเตรียมปฏิบัติกลางหน้าอกก้มศีรษะดีมากครับนี่เห็นไหมขั้นไหว้ทักทายกันนะยังทำได้เรียบร้อยสวยงามนี้นักเรียนยอดเยี่ยมมากเลยเอาหันหน้าไปทางเพื่อนของเราจะได้ทักทายเพื่อนล่ะตอนนี้จริงๆเลยนะนี่ทักทายเพื่อนจริงๆเลยเพื่อนอยู่ข้างหน้าเราแล้วตั้งใจด้วยพร้อมกับร้องเพลงด้วยนะครับสวัสดีทำท่าเลยนะสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันแล้วเยี่ยมมากเอาเริ่มวันดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีเยี่ยมมากเยี่ยมมากครูก็ได้ยินแต่เสียงนะได้ยินแต่เสียงท่าทางนะไม่ครูไม่ค่อยได้เงยหน้าดูเพราะว่าครูก็บรรเลงดนตรีให้นักเรียนเห็นนักเรียนร้องเพลงได้ดี
แล้วก็พร้อมเพรียงดีด้วยเพราะฉะนั้นก็ครูก็เลยบรรเลงอย่างเดียวเลยนะเครื่องดนตรีที่ครูบรรเลงเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีสากลนะเครื่องดนตรีสากลนะเรียกว่าออร์แกนก็ได้บางคนก็เรียกคีย์บอร์ดเรียกออร์แกนเนี่ยเครื่องดนตรีสากลของฝรั่งก็นะแล้วก็นำมาบรรเลงอ่ะตอนนี้วันนี้เรามาพูดถึงเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยนะคือการจะร้องเพลงอ่ะมันจะต้องมีจังหวะนักเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยประกอบจังหวะเนี่ยนะก็คือเครื่องดนตรีเหล่านี้ครับนี่แหละครับอะไรครับเนี่ยชิงชอชิงชอช้างวิ่งหนีไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะชิงกับช้างไม่เกี่ยวแต่มันอยู่ติดกันชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีชอโซ่ล่ามตีต่อไปเรื่อยเลยไม่ใช่เอาพอแล้วแหมไปเดี๋ยวก็อักษรไทย44ตัวนี่หมดเลยเริ่มตั้งแต่ฉอชิงไปเลยนะดีไม่เริ่มตั้งแต่กอไก่อ้าวชิงนะเป็นเครื่องดนตรีไทยครับเมื่อกี้เนี่ยเครื่องดนตรีสากลเนี่ยเครื่องดนตรีสากลแต่นี่เครื่องดนตรีใช้ประกอบจังหวะมันทำด้วยโลจำได้ครูเคยบอกนะทำด้วยโลหะแล้วก่อนนี้เราเรียนไปแล้วเรื่องของการตีชิงมี3ชั้นใช่ไหมชิงแล้วก็ฉับนะชิงกี่ชั้น3ชั้นเก่งมากโอ้นักเรียนหญิงจะตอบพร้อมกันเลย3ชั้นอ่ะอันนี้อ่ะ2ชั้นชิงแล้วก็ฉับชิงแล้วก็ฉับชิงอย่างนี้2ชั้นแต่ถ้าชิงครับถ้ากี่ชั้นชิงครับ3อย่างงี้กี่ชั้น2ชั้นแต่ถ้าอย่างงี้ชั้นเดียววันนี้เรามาร้องเพลงเร็วๆขึ้นนิดนึงจะเป็นเพลงรำวงเลยชอบไหมรำวงชอบรำวงนะของไทยเลยนะของไทยเลยแน่นอนเลยแต่นี่ถ้าจะรำวงเนี่ยมันมีชิงอย่างเดียวก็ไม่ค่อยสนุกมันต้องมีกลองด้วยเอากลองมาบอกกลองมาอันนี้เรียกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตีอยากจะตีกันหมดทั้งห้องแล้วครูมีกลองอยู่ใบเดียวเนี่ยมันจะตียังไงเดี๋ยวให้ตีอันนี้เรียกกลองอะไรครับกลองยาวกลองยาวทำด้วยอะไรทำด้วยหนังรู้แล้วเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยนะเนี่ยทำด้วยหนังวัวนะเนี่ยหนังวัวเนี่ยหนังวัวโอ้เสียงดีมาไว้ตรงนี้ก่อนมีอีกอันนี้เรียกว่ากลองอะไรกลองยาวเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีทำด้วยหนังอะไรด้วยหนังวัวเก่งมากโอ้วันนี้คงสนุกนะไม่เสียกลองยาวด้วยนะเอาแหละวางไว้มีอีกเพราะว่านักเรียนป.1ต้องลูกเล็กลูกเล็กแต่ลูกเล็กมีเสียงไม่ดีนะลูกเล็กก็เสียงดีนะโอ้โหเห็นไหมลูกใหญ่เนี่ยเสียงมันจะทุ้มลูกเล็กเสียงมันจะออกแหลมหน่อยไหมถ้าตี3ลูกนี่เป็นเพลงเลยใช่ไหมเป็นเพลงได้เลยเอางี้
เวลาเราจะร้องเพลงรำวงเนี่ยเราต้องตีกลองอ้าวอ้วนมาโอ้ยนักเรียนจะตียังไงครูมีกลองแบบ3ลูกนักเรียน30เอาให้เรียนรู้ก่อนอ้าวนี่อ้าวตัวเล็กนี่อีกคนหนึ่งโอ้โหเนี่ยเยอะมาใครอยากตีกลองยกมือขึ้นโอ้โหทั้งออกมาหมดเลยนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวได้ตีวันนี้เราจะตีอย่างนี้นะอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราจะตีแบบนี้